สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเช้าวันนี้นะคะเป็นวันที่20ตุลาคมนะคะ2564นะคะวันนี้มีกิจกรรมสำคัญค่ะในประเทศไทยนะคะซึ่งจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการประชุมนานาชาตินะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะนั่นก็คืองาน Social Value Matter 2021ค่ะซึ่งวันนี้ใน2วันนี้นะคะก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมอย่างเต็มรูปแบบนะคะผ่านทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งการประชุมนะคะจะก็เป็นการประชุมนานาชาติซึ่งมี45ประเทศด้วยกันเข้าร่วมนะคะก็จะมีการประชุมตั้งแต่ในเวลาในประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายยัน3ทุ่มเลยนะคะดังนั้นก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะหลายคนนะคะที่รอติดตามนะคะเรื่องราวของการประชุม Social Value Matter 2021ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ในทุกแวดวงเลยนะคะที่สนใจในเรื่องของความยั่งยืนจริงๆนะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าสนใจก็ไม่ได้แล้วค่ะทุกคนต้องหันมาสู่เรื่องนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าภูมิอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกินนะคะความท้าทายต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะคะเช้าวันนี้ค่ะก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะมีกิจกรรมอะไรนะมีหัวข้ออะไรมีมิติอะไรบ้างที่เราไม่ควรพลาดนะคะวันนี้มาดามจูพิมพรศิริวัลนะคะก็ซึ่งรับหน้าที่เป็นทีมงานทางด้านงานสื่อสารของ Social Value Matter 2021นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักนะคะงานนี้นะคะประเด็นต่างๆก่อนที่จะเริ่มต้นขึ้นเพื่อที่ว่าหลายคนเนี่ยที่มีการลงทะเบียนมาแล้วนะคะก็จะสามารถไม่พลาดในแต่ละเซสชันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนที่อาจจะไม่ได้เข้าสู่การลงทะเบียนเนี่ยเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าในช่วงแรกของการประชุมในวันนี้เนี่ยจะมีการไลฟ์สดนะให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมได้ฟังพร้อมๆกันกับทั่วโลกเลยนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลล่าสุดนะคะว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยในเรื่องของมิติความยั่งยืนนะคะความสนใจในเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับสังคมนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายต่างๆในโลกนี้วันนี้มันมีอะไรที่เราจะต้องให้ความสนใจบ้างนะคะซึ่งก็คนที่จะให้ข้อมูลนี้ได้ดีที่สุดและเช้าวันนี้เนี่ยที่จะชวนคุยด้วยเนี่ยนั่นก็คือคุณสกุลทิพย์นะคะกีรติพันธวงศ์นะคะหรือพี่โบนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการ Social Value Thailand นะคะแล้วก็ B-Corp Thailand ซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งงาน Social Value Matter 2021นั้นก็เป็นความร่วมมือกับหลายฝ่ายทีเดียวนะคะทั้งในส่วนของ Social Value Thailand นะอันนี้เป็นหน่วยงานสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มายาวนานมากแล้วก็เป็นความร่วมมือกับ International นะ Social Value International นะคะแล้วก็ร่วมกับหลายภาคีเครือข่ายด้วยกันเดี๋ยวมาฟังจากคุณโบนะคะว่าวันนี้ความพร้อมในช่วงบ่ายวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ความสำคัญในแต่ละเซสชันเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะคุณโบคะสวัสดีค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ในสายแล้วนะคะอยู่ในไลฟ์ของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามจูค่ะสวัสดีค่ะก็ตื่นเต้นนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รอแล้วก็ทำมาแรมปีจริงๆนะคะรอแล้วทำมาแรมปีจริงๆค่ะแล้วเขาเรียกว่า time flies เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะบินอย่างรวดเร็วนะคะถึงแม้ว่าจะ อยู่ในช่วงที่เราอยู่ในวิกฤตนะโควิดซึ่งยังอยู่กับเราเป็น new normal ไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังยืนยันนะคะที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะคะแล้วงานครั้งนี้ก็มาถึงนะคะวันที่20ถึง21นะคะตุลาคมปี2021ค่ะใช่ค่ะเพราะพี่ยังตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบมันเป็นดูจากหัวข้อดูจากแอเจนดาเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรที่อัปเดตมากๆเลยแล้วคีย์สปีกเกอร์ต่างๆเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ของไทยนี่ก็เป็นอะไรนะเป็นอะไรที่มีแฟนคลับเยอะมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคงจะได้ฟังจากคุณโบนะคะว่าล่าสุดตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะความพร้อมนี่คือเกิน 100% เลยเนาะ
ค่ะค่ะพร้อมนะคะใจพร้อมกายพร้อมนะคะแล้วก็แล้วก็เพื่อนเพื่อนนะคะไม่ใช่เฉพาะพวกเราเนี่ยประเทศไทยก็จะมีเพื่อนเพื่อนกว่า50นะคะประเทศนะคะกว่า50ประเทศเนี่ยนะคะเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งประเทศไทยนะคะภูมิใจมากๆนะคะที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานสัมมนาอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งนี้ค่ะซึ่งมาจากทุกทวีปนะคะภูมิภาคทั่วโลกนะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งด้วยนะคะนอกจากในมิติของเรื่องคุณค่าทางสังคมที่เราอยากจะสร้างส่งต่อขยายผลนะคะเราก็อยากพูดถึงแล้วก็ทำให้ประเทศไทยนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่หลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะมาเยือนประเทศไทยด้วยนะคะค่ะพร้อมๆก็เรียนว่าตอนนี้นะคะผู้เข้าร่วมเองสปีกเกอร์เอ่ยนะคะก็เข้ามานะคะอยู่ในระบบนะคะแพลตฟอร์มของเราเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหลายท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปจับจองนะคะเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานนะคะช่วยส่งแคปชั่นไตเติลขึ้นไปเลยนะคะ Social Value Matters 2021.org นะคะงานนี้เนี่ยก็เรียกว่ายังมีเวลาที่จะสมัครได้ทันยังมีเวลาค่ะทันแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเมื่อวานเราคุยกันด้วยเราไลฟ์สดเนาะคุยกันกับทางผู้ในการของทางแคนาดานะคะแล้วก็ CEO นะคะของ Social Value International นะคะแล้วก็ Network Manager ที่ดูเครือข่ายเนี่ยทั่วโลกนะคะทุกคนรู้สึกเสียดายมากเลยค่ะว่าจะเลือกเซสชันไหนดีนะคะกลัวเข้าไม่ได้ในแต่ละเซสชันเข้าไม่ครบโบก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะมีคอนเฟอเรนซ์เซสชันเนี่ยพร้อมกันเนี่ยสูงสุดเลยนะคะถึง8เซสชันพร้อมกันนะคะถือว่าเป็นห้องถ้าเป็นคอนเฟอเรนซ์จริงก็เลือกเข้าห้องกันไม่ถูกเลยแต่อย่างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะท่านสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้อันนี้เป็นข้อดีหนึ่งอันเนาะของการที่เราอยู่บน virtualโบไปแล้วนะปัจจุบันนะคะนั่นเลยเข้าไปคลิกตรงนี้เลยนะคะพี่มาดามจูใช่ค่ะแต่ว่าต้องลงทะเบียนนะคะพอลงทะเบียนเข้าไปเนี่ยอย่างเมื่อเช้าทดลองเข้าไปเนี่ยโอ้โหแบบบรรยากาศเนี่ยแบบเหมือนบรรยากาศการสัมมนาจริงๆเลยนะคะซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็สำหรับคนที่ถึงแม้คราวนี้เนี่ยเป็นการประชุมนานาชาติเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องการฟังภาษาไทยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีหูฟังนะคะแบบการประชุมสัมมนานานาชาติที่จะเปิดโอกาสให้ฟังได้เลยนะคะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะไหนๆก็พูดถึงคอนเฟอเรนซีแล้วเนี่ยบุขออนุญาตแชร์นะคะสกรีนให้ทุกท่านได้เห็นค่ะว่าหน้าตาของคอนเฟอเรนซ์ที่พร้อมแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะต่างชาติตื่นตะลึงกันมากนะคะพี่มาดามจูใช่เอาตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยเพลงแบบว่าดนตรีไทยมาเลยนี่ก็โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแล้วใช่เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะเดี๋ยวนะเห็นไหมมาเลยใช่ไหมฮะพอเข้ามาเนี่ยนะฮะทุกท่านก็จะได้ทราบซึ้งถึงความเป็นไทยกันในห้องนี้เลยขออนุญาตใช่ตอนนี้นะคะทุกท่านที่ชมไลฟ์อยู่นะคะมีส่วนร่วมกับเราได้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่คือหน้าตาของคอนเฟอเรนซ์ของเรานะคะ Social Value Matter 2021นะต้องขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนจริงๆค่ะงานนี้นะคะพี่ดูเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีสปอนเซอร์เหล่านี้นะคะที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นทีเซฟนะคะทีเซฟเนี่ยก็คือองค์กรที่ทำเรื่องของการสนับสนุนการจัดนิทรรศการนะคะงานสัมมนาระดับประเทศนะคะThailand Conventional Exhibition นะคะ Bureau นะคะในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางมช.นะคะม.เชียงใหม่นะเจ้าเนาะพี่จูใช่ใช่เลยค่ะหลายหลายคนเป็นแฟนคลับ FC นะคะทางมสว.นะคะนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะมสุรนารีนะคะเทคโนโลยีทางโคราชนะคะทางภาคเอกชนนะคะก็สนับสนุนเราเช่นเดียวกัน CPF นะคะ Trist Corporation SC Grand ค่ะและยังคลาเข้าไปด้วยเครือข่ายพาร์ทเนอร์ด้านขวามือนะคะบอกไม่หมดเลยทีเดียวนะคะเป็น supporting organization ในการจัดงานนี้ค่ะเนี่ยเข้ามาในงานนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกแต่ละห้องได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้อง Plenary Session นะคะที่เราจะเป็นการรวมเวทีใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นเวทีใหญ่นะคะที่
จะไม่มีคอนเฟอเรนเซชันเลยนะคะเป็นเวทีใหญ่ค่ะมีห้องที่เป็นคีโนต์นะคะในแต่ละหัวข้อที่ทางเวียกที่ทางผู้เข้าร่วมเนี่ยสนใจมีห้อง Impact Matching อันนี้เป็น Interactive เลยจะได้พูดคุยกับลีดเวิร์กช็อปแต่ละอันเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะมีห้องที่จะเข้าไปดูว่ามีใครนะคะที่มาร่วมจัดงานกับเราบ้างมีนวัตกรรมมีผลงานมีความร่วมมืออะไรที่จะร่วมเข้าไปได้เราเข้าไปดูสักห้องหนึ่งก่อนก็ได้นะคะค่ะได้ละโอเคน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะก็อย่างที่คุณโบบอกนะอย่างเมื่อวานนี้ทางทีมต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกโอ้โหประทับใจมากเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะเข้ามานะคะเราก็จะเข้ามาพบกับบูธต่างๆมากมายเปรียบเป็นหนึ่งเรากำลังเดินชมในคอนเฟรนซ์ในประเทศไทยเลยนี่คุ้นๆใช่ไหมคะต่างประเทศก็จะได้บรรยากาศประเทศไทยนะคะแล้วก็จริงทุกบูธน่าสนใจหมดนะคะมีรายละเอียดว่าทำอะไรกันบ้างนะคะอีกบูธนึงที่อยากจะโชว์เลยด้วยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเข้ามาใน Amazing ประเทศไทยได้ด้วยนะคะเข้ามาเนี่ยแต่ก็จะเห็นว่าในบูธนั้นมีอะไรนะคะมีรายละเอียดอะไรนะคะมีอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอนะคะให้ท่านสามารถที่จะเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆบูธก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะคะค่ะล่ะก็เป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะคะกลับไปที่งานหลักนะคะก็เข้ามาที่นี่ค่ะก็คืองานหลักนอกจากนั้นนะคะนอกจากงานนอกจาก plenary session เรายังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยนะคะตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าในช่วงระหว่างเบรกนะคะเราก็จะมาnetworking กันได้นะคะทั้งในห้องรวมที่จะแลกเปลี่ยนกันเลยนะคะหรือเราจะเข้าไปในdirectory นะคะของผู้เข้าร่วมงานนะคะที่จะเข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะคะเนี่ยเข้าไปคุยกับดร.พิมพรได้และพิมพรได้เลยสวัสดีค่ะอาจารย์สบายดีไหมอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็สวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับนะคะเป็นต้นนะคะถ้าอาจารย์บอกว่าไม่อยากแชทกดโทรหากันได้เลยนะคะ call center call ได้เลยค่ะโอ้โหเรียกว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะสานเครือข่ายได้ทันทีทันใดเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสในการ new normal เนี่ยนะแล้วก็เป็นการคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์ที่เรียกว่าอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็สามารถเข้าถึงนะคะสปีกเกอร์นะคะคนที่เราสนใจแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหใช่ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะแล้วเหล่านี้เนี่ยก็คืออเจนดาที่อัดแน่นของวันนี้นะคะ เริ่มต้นเนี่ยกันตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคะเราก็จะมีกันวิวนะคะซึ่งนี่ค่ะพี่จูพิเศษสุดๆนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้มีติ๊กเก็ตนะคะบางเซสชันเราไลฟ์สดให้ด้วยนะคะเซสชันแรกเนี่ยของCEO นะคะของ Social Value International นะคะเบนเพนเทอร์ก็จะพูดเปิดงานนะคะแล้วก็โอ้เซสชันที่น่าสนใจนะคะโบก็จะมีโอกาสเปิดงานด้วยนะคะหลังจากที่เบนกล่าวต้อนรับแล้วนะคะเรามี Renome Mayer นะคะที่เป็น Resident Representative ของ UNDP นะคะถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะคะนี่แหละค่ะเราก็จะพบว่าท่อนนี้เนี่ยคือท่านไหนนะคะทำอะไรอยู่นะคะท่านมาจาก UNDP เป็นคีย์โน้ตท่านแรกเลยของงานนี้นะคะเราต้องมาจับตามองค่ะว่าสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยโลกขยับเนี่ยขยับไปทางไหนนะคะแล้วเราเองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคสังคมเนี่ยจะหันทิศไปยังสิ่งที่โลกนะคะ UN เนี่ยนะคะเขากำลังจะทำให้มันเกิดการสมดุลนะคะของโลกใบนี้ได้อย่างไรนะคะเชื่อว่าเรื่องนี้สำคัญนะคะเชื่อว่าเรื่องนี้นักธุรกิจต้องฟังนะคะเพราะมีผลเกี่ยวข้องกับการวางแผนแล้วก็วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานท่านแน่นอนนะคะละค่ะเดี๋ยวลองกลับไปนะคะค่ะท่านอยากจะดูเซสชันไหนมาดู plenary session นะคะก็อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำเลยนะคะพี่จูค่ะอันนี้เนี่ยบางท่านหลายๆท่านก็จะเป็น FC กันอยู่เนาะก็คือของดร.สุชาติชวีนะคะสุวรรณสวัสดิ์นะคะหรือว่าพี่เอนะคะของน้องๆหลายๆคนนะคะท่านก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ new decade of actions toward new value and new economy ค่ะเรากำลังขึ้นศตวรรษที่21หลายๆคนบอกว่าศตวรรษที่21มันจะเป็นศตวรรษที่ท้าทายและเป็นศตวรรษที่คัดเลือกใช่คัดเลือกผู้อยู่รอดค่ะ
เป็นศตวรรษที่คัดเลือกผู้อยู่รอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้อยู่รอดได้ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดไม่ได้เป็นคนที่มีทุนหนาที่สุดแต่เป็นคนที่ adaptive ได้ดีที่สุดแล้วเป็นคนที่ resilience นะคะสามารถที่จะปรับตัวได้ดีที่สุดมาฟังท่านกันค่ะว่า new decade ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะเราจะต้อง action อย่างไรบ้างนะคะแล้ว action นั้นเนี่ยจะทำให้เกิดคุณค่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมเกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมนะคะเซสชันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะฮะอะไรแล้วคุณบอกไม่เคยเจอหรือฟังพี่เอพูดเกี่ยวกับมิติทางด้านสังคมนะฮะถ้าท่านไหนคิดว่าเป็นแฟนคลับนะคะเข้ามาดูกันได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไล่เรียงกันไปนะคะมา plenary session นะฮะแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามีเครือข่ายนะคะต่างๆมหาลัยนะคะ The Ham University นะคะ Business School เนี่ยค่ะก็เข้ามาพูดแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของมหาลัยด้วยเช่นเดียวกันว่ามหาลัยเนี่ยจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะถ้าใครเป็นมหาลัยนอกจาก The Ham แล้วนี่ยังมี Harvard อีกนะคะเราก็มีหลากหลายมหาลัยที่เข้ามามหาลัยไทยเนี่ยกว่า10มหาลัยนะคะที่เข้ามาค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของงานคราวนี้เดี๋ยวขอไล่เรียงกันไปจนจบวันเลยนะคะจะได้เห็นภาพนะคะหลังจาก plenary session แล้วนะคะเราก็จะมาที่ keynote นะคะซึ่ง keynote panel เนี่ยเราจะจัดกัน4 session เลยนะคะ session ที่1เนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่อง policy นะคะใครเป็นภาครัฐนะคะ อยากเห็นว่าอยากทราบว่าบทบาทของภาครัฐเนี่ยสำคัญแค่ไหนอย่างไรนะคะเรามาดูว่า future government นะคะควรจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็ได้รับเกียรติจากทั้งดร.พันอาจนะคะทั้งมิสอเมนดานะคะซึ่งเป็นคนที่วาง policy กับเรื่อง well-being นะคะสุขภาวะที่ดีนะคะซาร่านะคะ Executive Director ของ Tesla นะคะซึ่งทำ policy ในการขับเคลื่อนนะคะงานเช่นเดียวกันนะคะและอื่นๆอีกมากมายนะคะ Stephanie นะคะนี่เป็น CEO นะคะของSocial Value Canada ค่ะก็เข้ามาเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในการ์ดนะคะนี้อันนี้ค่ะค่ะเราก็จะเห็นเซสชันว่าเซสชันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรนะคะโอเคค่ะpolicy แล้วไปตรงไหนกันอีกนะคะมาดามจูก็จะมาที่เรื่องของสแตนดาร์ดค่ะค่ะเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าอ้าวแล้วเรื่องนี้สำคัญนะคะเราจะบริหารเรื่องนี้กันได้ยังไงเราจะมีมาตรฐานในการวัดได้อย่างไรเราจะมีเครื่องมือที่น่าเชื่อถือได้อย่างไรในการที่จะทำให้องค์กรของท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะมีกิจกรรมแล้วก็ใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าแล้วเกิดโซเชียลอิมแพคนะคะเซสชั่นที่2เนี่ยจะพูดคุยกันถึงข้อท้าทายด้วยนะว่ามาตรฐานเนี่ยมันยากมากแค่ไหนนะคะแล้วมันมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันมีมาตรฐานอะไรบ้างมีโมเดลรูปแบบอะไรบ้างนะคะค่ะบทบาทของการขับเคลื่อนเรื่องมาตรฐานให้มันเกิด impact เป็นยังไงเซสชั่นนี้นะคะไฮไลท์เลยนะคะเราได้ทางprofessor ท่านรองศาสตราจารย์ชนาธิปนะคะท่านเป็นรองนะคะผู้อำนวยการนะคะสกสวหรือ Thailand Center Research and Innovation นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญค่ะในการที่จะจัดสรรขับเคลื่อนให้งานวิจัยแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยไปขับเคลื่อนคุณค่าประโยชน์กับทางสังคมซึ่งท่านก็มีโอกาสทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Blue Ocean Economy นะคะ Blue Ocean คือมหาสมุทรเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วดูเหมือนไม่มีเจ้าของใช่ไหมคะใครไปใครก็ใช้ใครเอนจอยกับทรัพยากรตรงนี้ได้แต่เชื่อหรือไม่ว่านะคะท่านก็ได้ทำงานวิจัยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะคะคือบูโอเชียนหรือมหาสมุทรตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้ความสำคัญของมันเนี่ยมันจะรีเทิร์นระบบรีเทิร์นคุณค่ารีเทิร์นผลตอบแทนกลับมาที่ระบบเศรษฐกิจสังคมอย่างไรพอเรารู้แล้วว่ามันความสำคัญมากเนี่ยค่ะงบประมาณ policy กิจกรรมต่างๆควรจะลงไปเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจนะคะในน่านน้ำนั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังไล่เรียงถัดมานะคะที่ innovative and impact solution นะคะในเอเชียนะคะในเอเชียเนี่ยเราทำแล้วก็มีความร่วมมืออะไรกันบ้างนะคะมาดูโมเดลตรงนี้เนี่ยได้เลยนะคะในเซสชั่นที่4
นะคะค่ะซึ่งนี้ก็มีทั้งประเทศไทยนะคะเชงฟิวชั่นเป็นสุนิทนะคะคอรี่นะฮะเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็น B Lab เอเชียด้วยนะคะในไต้หวันนะคะ Professor Mark นะคะจาก NCU นะคะในไต้หวันค่ะKen นะคะเควินค่ะเควินนะคะค่ะซึ่งเป็น COO นะคะขององค์กรที่ทำเรื่องของการระดมทุนนะคะAsian Venture Philanthropy Network นะคะที่ญี่ปุ่นค่ะนี่ก็คือ4เซสชั่นแรกค่ะพี่จูที่ก่อนจะไปจบนะคะกันในช่วงเวลา 6:30 ของวันนี้ค่ะอ๋อเราข้ามเซสชันหนึ่งไปที่สำคัญมากเลยนะคะวันนี้ต้องเมนเซสชันนี้ด้วยกันคือเซสชันคีโนต3นะคะคีโนต3เนี่ยนะคะเรามีทางนี่อาจจะยังลองขึ้นอยู่เนาะคุณสมพรนะคะคุณสมพรนะคะจาก Twist Corporation นะคะท่านเป็น CEO ของ Twist Corporation หลายๆองค์กรนะคะรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆนะคะทำงานกับ Twist มาอย่างต่อเนื่องจะทราบดีนะคะ Twist มาพูดเรื่องอะไร Twist กลับมาพูดเรื่องของความสำคัญค่ะของบอร์ดนะคะห้องบอร์ดนะคะแทนที่จะพูดเฉพาะในมิติของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะวันนี้เนี่ยต้องมาพูดถึงเรื่องของ Social Value แล้วนะคะจะต้องหันหัวหันทิศแล้วก็กำกับดูแลให้ทิศทางของฝ่ายจัดการนะคะไม่ใช่สร้างเฉพาะคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจแต่ส่งเสริมคุณค่าทางสังคมด้วยอันนั้นคือ4 session แรกนะคะไปจนถึง 6:30 เลยนะคะเหนื่อยหรือยังคะเริ่มเหนื่อยหรือยังคะจริงๆเรายังไม่จบกันนะคะเรายังมีต่อกันอีกนะคะใน4 session นะคะวันนี้ยิงยาวกันไปบอกแล้วนะคะต้องเตรียมกาแฟไว้หลายแก้วหน่อยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะพี่ตูด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงนักข่าวทุกคนค่ะเราก็มีเบรกนะคะในเบรกก็ไปนั่งฟังเพลงกันได้นะคะเรามีเพลงให้ท่านฟังอ่ะอันนี้เรามี มีเพลงให้ฟังพี่จูเราเข้าไปดิเพลงกันค่ะนะคะนี่เรามี SVI Music Station ด้วยเห็นไหมคะด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะอันนี้จะเป็นเพลย์ลิสต์นะคะซึ่งเป็นเพลงของแต่ละชาตินะคะเดี๋ยวประเทศไทยก็จะมาใส่เพลงเข้าไปในนี้นะคะก็เชิญชวนค่ะเพราะทำงานเรื่องนี้นะคะเราพูดคุยกันเมื่อวานเราซีเรียสมากไม่ได้นะเราจริงจังเราก็ต้องสร้างฟันด้วยนะคะทำให้มันมีความสนุกสนานในการทำดีเพื่อสังคมไปด้วยนะคะเราพอเราฟังเพลงกันแล้วนะคะลองถัดไปนะคะดูอะเจนดากันต่ออันนี้เราเข้ามาอะเจนดาตรงนี้นะคะเพลงไทยมาทันทีนะคะพอเราเบรกกัน 6:30 แล้วใช่ไหมคะพี่สูวันนี้ทุกท่านก็เข้ามาเบรก 6:30 แล้วนะคะเราก็ไปต่อที่ Keynote Panel 5ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะโอ้ยไฮไลท์ท่านนี้เลยนะคะดร.ศิริกุลนะคะพี่หนุ่ยของเรานะคะ Country Director Sustainable Brands Thailand นะคะพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นปรมาจารย์เป็นที่ปรึกษาทั้งทางใจทั้งทุกอย่างนะคะของคนทำแบรนด์ในประเทศไทยหลายๆแบรนด์ทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยนะคะแล้วก็โบเชื่อว่าหลายๆคนได้รับการตกผลึกทางความคิดนะคะเวลาได้มาฟังนะคะพี่หนุ่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากเชิญชวนแบรนด์นะคะหน่วยงานองค์กรผู้นำหลายๆองค์กรเนี่ยเข้ามาฟังในเซสชันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็มาพูดถึงเรื่อง business case ค่ะว่าทำเพื่อสังคมเนี่ยมันดียังไงมันมี incentive ยังไงบางคนถามอ่ะทำแล้วได้อะไรนะพี่จูเราจะได้ยินกันเนาะทำเรื่องนี้เราได้อะไรนะฮะเพราะว่าถ้าทำเราไม่ได้ปกติจะมั่วขายของได้กำไรโอเคเนาะชัดเจนทำการตลาดได้กำไรเราโพสต์ Facebook ไปเราจะมีคนเข้ามาซื้อมากขึ้นอะไรต่างๆมากขึ้นทำเรื่องเนี้ยนะคะ social value matter เนี่ยทำประโยชน์กับโลกต่อสังคมเนี่ยได้อะไรมาฟังนะคะแบรนด์ต่างๆที่ตอนนี้ลุกขึ้นมาบอกว่าทำแล้วได้ incentive มากมายค่ะแบรนด์ที่ต้องไฮไลท์อีกแบรนด์นึงของประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะคะที่มีแบรนด์ที่มีอายุยืนยาวหลักร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่จูคะค่ะSCG นะคะ SCG บางคนยังไม่ได้แบรนด์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดเลยด้วยซ้ำเราอยากเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนใช่หรือไม่นะคะแล้วเขาทำได้อย่างไรถ้าเรื่องนี้ไม่สำคัญจริงองค์กรอย่าง SCG ไม่ทำนะคะแล้วก็ไม่เอาเรื่องนี้เป็นวิสัยทัศน์หลักในการทำงานนะคะเราได้ดร.ชนานะคะมาด้วยนะคะซึ่งบอกว่าหลายๆท่านบอกว่าท่านเก่งมากแล้วได้เวลามาเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะคะที่ได้เวลาของท่านมานะคะเรามาฟังดูเลยนะคะว่าท่านมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้มากว่า30ปีนะคะแล้วทำงานไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะในการที่จะทำให้เกิดการ disrupt ในช่วงที่ต้อง disrupt business ต่างๆท่านอยู่ในการขับเคลื่อนงานนี้มาให้กับ SCG นะคะต้องตามมาฟังกัน
ค่ะว่าทำอย่างไรแล้วตกลงเรื่องนี้มี incentive จริงไหมนะคะแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์นะคะคลิกแล้วก็มาร์กกันไว้เลยนะคะที่ session ที่7นะคะsession ที่5นะคะ session ที่5ค่ะถัดมาค่ะเราต้องระวังเรื่องนี้เราตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคำหนึ่งมากขึ้นนะคะพี่จูก็คือ SCG watching SCG watching หมายถึงอะไรหมายถึงว่าทุกคนก็จะเอาไอ้17ข้อสวยๆหลายๆสีเนี่ยนะคะไปแปะไว้ในเว็บไซต์ไปแปะไว้ในรายงานนะคะว่าเราทำ SDG ข้อนี้นะคะใช่นะคะเพราะทุกคนแล้วก็ทั้งหน่วยงานต่างๆเราทำตอบโจทย์ข้อนี้จริงหรือนะคะคุณทำเพื่อแปะแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ดีเท่านั้นหรือเปล่าเริ่มมีการพูดถึงประเด็นนี้ค่ะว่าต้องพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ wording หรือว่าคำพูดที่สวยหรูนะคะหรือคำพูดที่เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าและการทำธุรกิจจากการกระทำจริงๆเนาะจากวิสัยทัศน์แล้วก็จากการส่งเสริมการปฏิบัติในองค์กรอย่างแท้จริงนะคะที่จะทำให้เกิดทั้งในทุกข้อเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เขาเรียกว่าจับมาใส่ในรายงานเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แล้วนะมีการนะ SDG watching ใช่เลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเซสชันนี้เนี่ยเราจึงต้องเชิญปรมาจารย์นะคะอย่างท่านเจโรมี่นะคะนิโคลัสนะคะมาติดตามเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเรานอกจากสอนว่าควรทำเรื่องการประเมินอย่างไรทำเรื่องคุณค่าสังคมเนี่ยนะคะเรื่องของการแอชชัวร์ว่าตกลงเราทำแล้วเกิด impact จริงไหมเนี่ยนะคะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไอสิ่งที่เราทำไปและคิดว่ามันเกิดเนี่ยมันเกิดจริงไหมเซสชันนี้แพนัล6นะคะจะพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าเราจะ confident แล้วรับรองการทำงานของเราได้ยังไงก่อนที่เราจะไปประกาศว่านี่คือสิ่งที่เราทำแล้วเกิดประโยชน์นะคะมาในเซสชัน6ได้เลยค่ะจูเซสชัน7ก็เป็นอีกเซสชันที่น่าสนใจณเวลานี้ณยุคนี้เราไม่พูดเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเกี่ยวอะไรกับเรื่องสังคมมันดูเหมือนโอ้เป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเกี่ยวอย่างมากค่ะและเรามี business case นะคะมีentrepreneur นะคะที่เอาเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าทั้งเมืองนะคะได้นะคะอย่างชันตินะคะได้รับรางวัลsocial entrepreneur นะคะหญิงด้วยนะคะในประเทศอินเดียนะคะเรามาดูนะคะเป็น founder นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ได้ขับเคลื่อนงานด้านของคนพิการมานะคะในช่วงเวลาหนึ่งที่ทำงานร่วมกันใน workability asia นะคะชันติเนี่ยได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาเรื่องของเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการจ้างงานสร้างงานให้กับคนอินเดียนะคะซึ่งอยู่ในชนบทนะคะวิจูต้องนึกภาพคนในชนบทซึ่งยังต้องใช้ล้อลากเขาไม่มีรถดีๆแบบเรานะคะเขาก็จะมีบอร์ดเนี่ยนะคะหนึ่งอันมาติดเหมือนเซิร์ฟบอร์ดนะคะแล้วก็นั่งอยู่บนบอร์ดนั่นนะคะไถชะทะขาเนี่ยไถไปเนี่ยคือสิคนในเลเวลนี้เลยแล้วเขาเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปสร้างงานให้คนในกลุ่มนี้เนี่ยได้อย่างไรนะคะด้วยความเก่งนะคะของการที่จบนะคะมาจากอเมริกานะคะ ATIT ด้วยนะคะทำงานกับหน่วยงานต่างๆหลากหลายนะคะแล้วก็กลับบ้านมาค่ะมาที่อินเดียนะคะมาตั้ง Enable India นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะ National Award นะคะเป็นในสาขา Empowerment Person with Disability ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่เป็น Ashokafellow ด้วยเช่นเดียวกันน้อยคนมากนะคะที่จะได้เป็น Ashoka fellow ที่ทำเรื่องนี้แล้วก็เกิดประโยชน์คุณนาประโยชน์กับสังคมจริงๆก็เรียกว่าเป็นอีกเซสชั่นนึงที่จะเชิญมาชวนกันฟังนะคะนอกจากนั้นเรามีสุนิทด้วยนะคะคุณสุนิทนะคะคุณสุนิทเชษฐาเนี่ยนะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น father เนาะ1ในนะคะ บุคคลที่ขับเคลื่อน social enterprise นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ตัวเองได้มีโอกาสมาทำงานด้านนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นคน1คนที่ inspire ให้เราได้แบบเห็นว่าเฮ้ยsocial enterprise คืออะไรแล้วเราจะทำงานใช้ศักยภาพที่เรามีในการทำงานด้านสังคมได้ยังไงก็ต้องขอบคุณคนนี้ด้วยนะคะต้องมาตามฟังคุณสุนิทด้วยเช่นเดียวกันเป็นผู้ก่อตั้งนะคะเป็นผู้ก่อตั้ง Change Fusion ใช่ไหมคะค่ะที่ทำโครงการทางด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสังคมแล้วก็ raise ทำเรื่องของ impact investment ด้วยนะคะแล้วทำมาอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะคะก็เป็นอะไรที่โอ้โหห้ามพลาดจริง
ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะพบอีกท่านหนึ่งจะเรียกว่าเป็นอะไรดีล่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วกันเนาะถ้าบ้านเราสมัยนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะคุณอดัมนะคะดร.อดัมนะคะค่ะอีกหลายมี FC ในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียเยอะมากนะคะท่านเนื่องจากลงไปสอนSRI เนี่ยให้กับหลายๆคนนะคะแล้วโบก็เป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสได้เรียนรู้ทางดร.อดัมค่ะจะมากรุณานะคะเล่าให้เราฟังแบบฉบับพกพาย่อๆเลยสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วม practitioner workshop นะคะของSustainable International เลยจะเป็น introduction workshop ที่ดร.อดัมจะมาพูดให้ฟังว่าจะประเมินเนี่ยได้อย่างไร SROI คืออะไรนะคะประเมินไปทำไมนะคะอันนี้ก็สิ่งที่ทางดร.อดัมจะมาพูดให้ปิดท้ายในเวิร์กช็อปที่1นะคะของวันนี้ต้องเลือกเข้าเอานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ5 6 7แล้วก็เวิร์กช็อปที่1เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะก็คือเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะคะก่อนส่งทุกท่านนะคะเข้านอนในวันนี้นั่นเองค่ะพี่จูค่ะเห็นว่าช่วงเวิร์กช็อปนี้ทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีโอกาสได้ชมด้วยใช่ไหมคะช่วงเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะไม่ใช่ช่วงที่ไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรีบคลิกนะคะเข้ามาเลยทันทีต้องรีบคลิกเข้ามาเลยทันทีหลายๆช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่จัดเข้ามาเฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวิร์กช็อปนะคะแล้วเดี๋ยววันที่2เนี่ยจะมีคลินิกวันออนวันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปวันที่2เนี่ยพี่จูอยากจะถามเจาะประเด็นอะไรหรืออยากจะพูดคุยประเด็นอะไรก่อนนะคะงั้นเราก็จะไปไล่กันต่อในวันที่2เลยก็คงจะส่งสัญญาณไปถึงผู้ที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่อาจจะสนใจในเรื่องราวของที่คุณโบเล่ามานะคะในเรื่องของ Social Value Matter 2021ซึ่งในวันนี้เข้มข้นมากๆแล้วพรุ่งนี้ก็ยิ่งอีกความเข้มข้นหนึ่งเลยนะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยก็ยังสามารถลงทะเบียนได้นะตรงหน้าจอขึ้นไว้แล้วนะคะหรือก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของ Social Value Thailand แล้วก็สามารถคือเขาเรียกว่ามีใจแล้วนะคะลงมือทำลงทะเบียนก่อนเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละรายละเอียดที่คุณโบแจ้งมาเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงสปีกเกอร์ต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากนะคะมีการติดต่อได้โดยตรงขณะเดียวกันเนี่ยอยากรู้เช็คประวัติที่ไปที่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีข้อมูลนะบีฟสั้นๆให้ด้วยนะดังนั้นก็เรียกว่าโอ้มันครบถ้วนมากๆการเตรียมพร้อมเนี่ยสุดยอดมากๆคุณโบต้องขอชื่นชมจริงๆนะโอ้โหค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกนี้ค่ะว่าเรามีตัวเลขนะคะผู้เข้าร่วมงานนะคะแล้วกว่า700คนนะคะแล้วกว่า700คนนะคะใน50ประเทศนะคะซึ่งก็เซสชันทั้งหมดเนี่ยก็กว่า50เซสชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์โน้ตนะคะสเปเชียลทอล์กนะคะpanel discussion ซึ่งท่านต้องไปเลือกเอานะคะค่ะ plenary session session ใหญ่2 session นะคะทั้ง2วันนะคะเวลา plenary session นะคะ workshop นะคะmatching session impact clinic session อีก20กว่า session นะคะที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปหา tools framework อะไรต่างๆนะคะเข้ามาทำเรื่องแบรนด์ยังไงนะคะทำเรื่องของการเป็นสร้าง leadership ในองค์กรยังไงอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยมี leadership for change นะคะซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่จะจัดในการสร้างผู้นำในระดับเอเชียโดยเฉพาะเลย specific ให้กับผู้นำที่ทำเรื่อง CSR ใครเป็น CSR leader SD leader มาฟัง Professor Miriam นะคะท่านกำลังสร้างหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะในเอเชียซึ่งเรากำลังจะเปิดตัวนะคะพฤศจิกายนนี้นะคะเอาน้ำจิ้มนะคะมาพูดในงานก่อนนะคะว่าเราต้องการผู้นำที่เป็นผู้นำในระดับผู้ปฏิบัติพี่จูตรงนี้สำคัญมาก middle management ในบ้านเราสำคัญมากๆนะคะทำอย่างไรให้คนคนนี้จะสามารถที่จะ influence นะคะระดับนโยบายได้ลงไปทำงาน execution แล้วก็สร้าง impact ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเชิญคนกลุ่มนี้นะคะให้มี power แล้วก็ empower คนกลุ่มนี้ให้สามารถที่จะทำงานนอกกรอบorganization หรือองค์กรหรือแค่ branding ขององค์กรตัวเองได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะเริ่มทำให้ SDG เนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลขึ้นคือเรียกว่าวันนี้จะมีผู้นำที่อาจจะเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเดียวไม่พอแล้วนะ
จะต้องเป็นมีผู้นำที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเพราะในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องทุกมิติเลยนะไม่ว่าวันนี้จะทำเรื่องธุรกิจจะทำไม่ว่าเป็น SME หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเชื่อมโยงถึงกันหมดดังนั้นเนี่ย เรื่องของการเป็นผู้นำในเซสชันของ Social Value Matter ปีนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญมากใช่ไหมคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้นำเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของมิติความยั่งยืนก็จะสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องนะในการที่จะนำองค์กรไปในทิศทางใดแต่ถ้าหากผู้นำเนี่ยไม่สามารถที่จะนำการไม่เข้าใจเรื่องมิติความยั่งยืนอย่างแท้จริงก็จะตัดสินใจในทางที่อาจจะผิดพลาดได้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียผลกระทบต่างๆตามมาดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคุณโบถึงคอนเซปต์ถึงเรียกว่าอะไรนะคะ leading our transition to a sustainable world นะคะผู้นำล้วนๆซึ่งนั่นคือคนนั่นเองและทุกคนเนี่ยก็คือสามารถเป็นผู้นำได้นะไม่ได้หมายถึงผู้นำโดยไทเทอร์อย่างเดียวนะก็คือแต่ละคนที่อาจจะทำงานในแต่ละส่วนอย่างที่คุณโบพูดเมื่อกี้นะคะว่า อย่างเช่นผู้บริหารระดับกลางนะไม่จำเป็นต้องเป็นระดับท็อปนะผู้บริหารถ้าเกิดองค์กรมีผู้บริหารระดับกลางที่เชี่ยวชาญเรื่องของมิติความยั่งยืนเรื่องของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมอะไรต่างๆเรื่องของ CSR อย่างแท้จริงเนี่ยผมก็สามารถที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยนะคะในหลายๆมิติเลยใช่ค่ะเห็นด้วยมากแล้วเราจริงๆได้มีโอกาสทำงานกับคนเหล่านี้มากนะคะแล้วก็มีโอกาสสัมผัสความเป็นเนื้อแท้ของผู้นำของคนเหล่านี้มากๆนะคะแต่นี่แหละค่ะเราจะติดอาวุธให้คนเหล่านี้เนี่ย มี power ได้มากกว่าที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมี power ได้ยังไงนะเรามาฟังโปรเฟสเซอร์มีเรียมนะคะโบว่าโบเข้าไปฟังเนี่ยโอ้จริงๆแล้วจุดนี้เป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นสำคัญจริงๆแล้วอยากให้ CSR Manager นะคะอย่างน้อยในบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยมีทุกตำแหน่งค่ะมีทุกองค์กรนะคะองค์กรหนึ่งเนี่ยก็คุมทีมกันบางทีมก็ใหญ่นะคะบางทีมก็สองสามคนบางทีมบางบริษัท1คนไม่เป็นไรค่ะเราลองเข้ามาดูว่าถึงแม้มี1คนเนี่ยแต่ถ้าท่านทำงาน cross collaboration กับองค์กรอื่นๆเนี่ยโอ้พลังท่านจะมาอีกมากเลยนะคะและเชื่อเลยว่าอันนี้ล่ะจะเสริมพลังของท่านถึงแม้เราอยู่ในโพซิชันที่จะเป็นมิดเดิลแมเนจเมนต์อะไรก็ตามนะคะจะสามารถทำให้ท่านขยายบทบาทการทำงานตรงนี้ได้ด้วยความเป็นลีดเดอร์ชิพตัวจริงเสียงจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเนาะพี่จูเนาะแล้วก็งาน Social Value Matter ปีนี้เนี่ยคือประตูเลยนะประตูสำคัญในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลายคนอาจจะบอกว่าเอาล่ะต้องมาทำหน้าที่นี้ไม่รู้จักใครเลยยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์ที่นั่นที่นี่ทำงานอะไรไม่มีเครือข่ายต่างประเทศเลยที่จะแบบเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่องค์กรโอ้โหงานนี้เนี่ยสามารถเจอได้ทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะจริงค่ะจริงค่ะแล้วที่ได้เจอได้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่เจออยู่บนจอนะคะวิจูไม่ได้เจออยู่บนจอนะเราอย่างที่เรียนค่ะเรามีอินเทอร์แอคทีฟนะคะใช่ท่านสามารถไปเลือกคุยกับเขาได้เลยนะคะเลือกคุยกับเขาได้เลยว่าถ้าเราสนใจคุยด้วยเสมือนอยู่ในงานก็ทักทายได้เลยซึ่งจริงๆแล้วดีกว่าด้วยซ้ำไปนะอย่างในงานเนี่ยดูไกลๆเนี่ยจะเดินข้ามไปจากแถวที่นั่งกันเยอะๆจะข้ามไปเห็นอาจารย์ท่านนี้ทำยังไงโลกของโซเชียลมีเดียค่ะคลิกไปเลยนะคะเราเข้าไปเลือกเลยค่ะแล้วเราก็ส่งแชท10คนมาพร้อมกันยังได้เพื่อให้เขาคิวอิ่งไว้ก่อนนะคะในความเป็นวิถีใหม่ก็มีจุดเด่นมากๆเลยนะคะใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราปรับตัวแล้วก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสได้อย่างไรคุณโบคะหลายคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้ามาค่ะคุณโบอยากให้กลับไปที่หน้าแรกของหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาดูในก่อนที่จะเข้าไปสู่อีเวนต์ต่างๆอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปถึงเพราะว่าตอนนี้หลายคนเพิ่งเข้ามานะคะอาจจะยังไม่ได้ทันได้ดูในตอนแรกนะคะว่าโอ้ถ้าเกิดว่าลงทะเบียน Social Value Matter เข้ามาแล้วเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็แพลตฟอร์มอันนี้จะพาเข้าไปทำให้เราได้สาระของการประชุมครบถ้วนนะได้เจอผู้คนต่างๆแล้วก็ได้แอทเทนต่างๆเป็นยังไงบ้างแชร์สกรีนแล้วค่ะตอนนี้แชร์สกรีนแล้วเอาอีกสักนิดนึงได้เลยค่ะแชร์สกรีนละก็มีน้องค่ะเราก็จะเจอภาพงานค่ะของหน้าห้องเลยนะคะเป็นเมนฮอลล์ใหญ่ค่ะข
ของ Social Value Matter Conference นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลักๆเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้านบนนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเจอจอนะคะซึ่งเป็นการดึงไฮไลท์ของช่วงนั้นๆนะคะมานะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำลังให้ไลฟ์จบไลฟ์ก็จะมีเพลงไทยคลอไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเข้ามาในฮอลล์นะคะหลังจากนั้นนะคะซ้ายมือขวามือก็จะเป็นโปรโมทสปีกเกอร์นะคะที่ตอนนี้เราอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสพบกับสปีกเกอร์เหล่านี้นะคะซึ่งจะมาในงานลองมาดูกันนะคะเดปลีนะคะเดปลีนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งสปีกเกอร์นะคะเหล่านี้นะคะคริสนะคะท่านเป็นอาจารย์ด้วยที่ธรรมศาสตร์นะคะคุณจีระโรจน์นะคะเซอร์เคิลไลฟ์อีโคโนมีก็จะวนแนะนำกันไปว่าเรามีสปีกเกอร์ใครบ้างที่น่าสนใจนะคะทุกท่านเลยนะคะจะถูกไล่เรียงตำแหน่งนะคะไล่เรียงสิ่งที่เป็นโคดที่เขาต้องการที่จะขับเคลื่อนนะคะให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะดร.พันอาจของเรานะคะท่านเป็น Executive Director NIA นะคะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะ Social Value Policy นะคะ Future Government Roles นะคะจะมีความสำคัญยังไงบทบาทภาครัฐนะคะค่ะเอาพอเข้าไปเนี่ยเข้ามาดูงานได้ตรงนี้เลยนะคะ Agenda ค่ะเราเลือกวันนะคะ20-21นะคะเรามี Facebook Live อย่างที่ไลฟ์กันอยู่นี้นะคะตอนนี้เนี่ยเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวในช่วงระหว่างวันนะคะเราก็จะเปิดไลฟ์ในบางช่วงบางตอนของงานให้กับท่านผู้ชมฟังด้วยนะคะพี่จูนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ฟังในช่วง Welcome Speech Opening Speech Keynote สำคัญนะคะจาก UNDP Reno นะคะทางศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีนะคะนะคะพี่เอของเรานะคะน้องอิราวดีนะคะน้องใบเตยค่ะอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสไลฟ์สดด้วยรวมถึง Panelist Session ที่1ด้วยนะคะที่เราเปิดให้คนภายนอกนะคะสามารถที่จะดูสดได้ผ่าน Facebook Live นะคะส่วนเซสชั่นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะรบกวนคลิกแล้วก็ลงทะเบียนกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้มาอินเทอร์แอคกันในเซสชันอื่นๆอีกนะคะอันนี้ก็เป็นอเจนดานะคะกลับไปที่โฮมได้แล้วก็มาเลือกดูว่าเราจะคุยกับใครนะคะก็จะเห็นตอนนี้คือออนไลน์วิสิเตอร์ที่ขึ้นมาอยู่นะคะเริ่มมีวิสิเตอร์ที่เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะว่ามีใครบ้างนะคะเราจะเห็นอาจารย์นะเรามีอาจารย์ดร.ภูทิพย์นะคะเรามาดูอาจารย์ดร.ภูทิพย์นะคะเราจะแท็กไปคุยกับท่านได้นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำยินดีต้อนรับกับอาจารย์ได้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็จะขึ้น notification มาเราก็ทักทายได้เลยนะคะเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของอาจารย์ได้ด้วยถ้าอาจารย์แอดไว้นะคะมีชื่อมีอีเมลมีตำแหน่งที่สามารถที่จะติดต่อประสานงานกันได้ค่ะนะคะdirectory ต่างๆนะคะแล้วก็มี exhibition booth นะคะที่อยากให้ทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมนะคะว่าแต่ละองค์กรเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะinternational มีการขับเคลื่อนอะไรนะคะค่ะแล้วก็จะมีคลิปต่างๆที่เขาโปรโมทไว้นะคะเป็นวิดีโอคลิปลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์นั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของงานนะคะเราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ท่านสนใจเนี่ยไว้ในบรีฟเคสได้ด้วยนะคะเช่นเราจะแอดอันนี้เข้าไปนะคะเราเข้าไปที่นี่เราลองเลือกเข้าไปว่าเราต้องการสนใจอันนี้แล้วเราอยากได้นะฮะคนเยี่ยมชมเราอยู่เนาะนี่นะคะเราก็คืออันนี้เราบอกว่าเราชอบอันนี้มากเลยเดี๋ยวเราจะกลับมาดูทีหลังเพราะตอนนี้เราบอกว่าเรายังไม่มีเวลาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ add toMy briefcase นะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ที่เคสของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูองค์กรนี้นะท่านก็สามารถกลับมาดูได้นะคะนี่ก็ทำให้ท่านสามารถที่จะไม่ตกหล่นนะคะงานไหนด้วยได้ลองไปดูว่า document มีอะไรไหมอันนี้ยังไม่ได้มี document ค่ะเรียกว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก่อนเริ่มงานบ่ายโมงนะเข้ามาก่อนได้เลยนะเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆนะมาซักซ้อมนะมาซักซ้อมว่าจะไปห้องไหนอะไรต่างๆนะคะก็เรียกว่าสามารถ
ใครอยู่ที่ออฟฟิศนะคะก็หรืออยู่ที่บ้าน work from home ก็เปิดคอมไว้ได้เลยนะคะก็เข้ามาสู่เซสชันนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้อย่างที่เรียนว่ามีทั้งหมดเนี่ยนะคะ47ประเทศนะคะที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะฮะขออนุญาตไล่เรียงให้ทุกท่านได้ทราบเลยนะฮะว่ามาจากทุกทวีปเลยนะฮะมันจะเป็นออสเตรเลียอาร์เจนตินาออเทโรอาราเบียเบลารุสบราซิลเบลเจียมนะคะแคนาดาแคนาดานะคะคอสตาริกาชิลีนะคะเอลซัลวาดอร์นะฮะเอสปานานะคะฝรั่งเศสกานากรีซนะคะฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียไอร์แลนด์อิตาลีญี่ปุ่นเคนยานะคะคอเรียมาเลเซียMauritius นะคะเป็นหมู่เกาะซึ่งเรายังไม่เคยไปMoldovaนะคะเม็กซิโกไนจีเรียเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์เนปาลนะคะปาเลสไตน์ก็มานะคะรัสเซียรวันดาตูนิเซียไต้หวันเตอร์กีประเทศไทยแน่นอนนะคะ UK อเมริกานะคะ US นะคะเซาท์แอฟริกาสเปนสิงคโปร์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเซาท์ซูดานสวีเดนแล้วก็เวียดนามนะคะเราไม่พลาดนะคะในการที่จะมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของเราแล้วก็รู้จัก global network ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการที่จะทำงานทำธุรกิจหรื อมองโลกต่อไปในอีก10ปีในศตวรรษนี้นะคะพี่จูค่ะคุณโบนพูดถึงความตื่นตัวนะจะเห็นว่าปีนี้เขาตื่นตัวกันทุกประเทศเลยนะคะในเรื่องของงาน Social Value Matter ในที่เราจัดขึ้นในปีนี้นะคะจะเห็นว่ามีความสนใจนะไต่ถามมาตลอดเวลาเลยทำไมคะคุณโบมันช่วงของไทมิ่งมันเป็นอะไรที่มันพอดีหรือว่าเป็นอะไรที่ณวันนี้เนี่ยจากการที่จะไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนเนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่ปีมันก็เลยทำให้คนตื่นตัวหรือว่าณวันนี้เนี่ยมันมีความเขาเรียกอะไรมีการผลักดันกันแบบไหนอะไรยังไงให้ลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะค่ะก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่กลายมาเป็นความเสี่ยงแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นความตื่นตัวมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสิ่งที่เราอาจจะได้รับผลกระทบนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะคะนั้นความตื่นตัวจึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ระดับบนสุดของหน่วยงานที่เรียกว่าสหประชาชาตินะคะสหประชาชาติก็คือทำอย่างไรที่ยังสามารถที่จะ unite นะคะยังทำให้โลกเนี่ยมันยังมีความสุขสงบนะคะแล้วก็สร้างสมดุลของคนในโลกไม่ว่าทุกชาติทุกศาสนาเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมโลกใบนี้นะคะUN เองก็ออกมาส่งสัญญาณแรงนะคะในปีนี้นะคะออกัสที่ผ่านมารีพอร์ตที่ผ่านมานะคะว่า5สัญญาณอันตรายละว่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายกว่าโควิดนะคะในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ค่ะนี่คือสัญญาณแรงที่สุดเท่าที่ได้เคยปล่อยมานะคะว่าไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำทะเลที่จะสูงขึ้นนะคะอุณหภูมิโลกที่จะสูงขึ้นแน่ๆเกิน 1.5 แน่นอนนะคะแน่นอนอันนั้นลองจินตนาการถึงการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นแล้วในหน้าร้อนเนี่ยน้ำแข็งในขั้วโลกจะไม่เหลือเลยนะคะเพราะมันจะละลายหมดนะคะเพราะฉะนั้นการละลายเนี่ยมาที่ไหนคะมาในประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็คือเอเชียในบ้านเราอย่างประเทศบางประเทศที่จะหายไปเลยหรือแม้กระทั่งกรุงเทพที่เรากำลังอยู่นะคะมีความเสี่ยงมากๆที่จะอยู่ใต้บาดาลนะเพราะฉะนั้นณจุดนี้แล้วเนี่ยเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงนี้กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวความเสี่ยงนี้กระตุ้นให้ภาครัฐนะคะตั้งแต่เริ่มอย่างที่เรียนว่าตั้งแต่ UN มานะคะลงมาระดับผู้นำประเทศนะคะผู้นำประเทศลงมาระดับผู้นำของภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะถูกความกดดันนะคะให้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะการดำเนินงานของเราทุกวันนี้ให้เราต้องพิจารณาการทำกิจกรรมทางธุรกิจทางเศรษฐกิจทางภาครัฐทางภาคสังคมของเราว่ากระทบกับโลกกระทบกับสังคมกระทบกับเศรษฐกิจหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะต้องกลับมาดูตรงนี้เนี่ยเราจึงจำเป็นค่ะต้องมีการรู้ว่าตอนนี้เราทำอยู่ดีแค่ไหนเรากระทบไม่ดีหรือดีกับใครการที่จะรู้ว่าเรากระทบกับใครในเชิงของสังคมในเชิงของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มวัดนะคะว่าตอนนี้เราทำได้ดีหรือไม่อย่างไร
นะคะซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยวัดเรื่องนี้กันอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเราวัดอย่างเดียวซึ่งวัดได้ดีแล้ววัดอย่างเป็นรูปธรรมก็คือบัญชีแล้วก็มีตัวเลขทางการเงินรายงานออกมาในสเตทเมนต์นะคะงบดุลงบการเงินนะคะตอนนี้ทุกท่านก็จะใช้มาตรฐานแบบเดียวกันกับการทำบัญชีนะคะในการประเมินสิ่งที่ท่านทำสะท้อนผลการดำเนินงาน performance ขององค์กรผ่านการรายงานนะคะแต่ไม่ใช่แค่ financial statement ละจะเป็น social impact statement นะคะขององค์กรเป็นอีกหนึ่งวัดทำลายที่ธุรกิจถูกเรียกร้องให้เปิดเผยที่ภาครัฐถูกเรียกร้องให้ต้องเปิดเผยที่ภาคสังคมแล้วก็ทุกคนถูกเรียกร้องให้ต้องเปิดเผยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอบคำถามมาดามจูค่ะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงดูตื่นตัวมากเลยนะคะจริงๆค่ะแล้วโบสัมผัสได้ว่าเรื่องนี้ได้รับการเดิมเราต้องพุชเนาะเดิมเราต้องพุชตอนนี้มีครูตอนนี้มีคนสนใจเรื่องนี้เข้ามามากมายนะคะพอคนสนใจเรื่องนี้เข้ามามากมายเราก็ต้องหาคนที่สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้ดีสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ก็คือ professional นั่นเองหรือนักวิชาชีพที่จะไปเป็นเหมือนหมอตรวจเป็นเหมือนคนให้บริการเป็นคุณครูที่จะเล่าให้ฟังว่าเราจะ implement เรื่องนี้ได้ยังไงก่อนที่จะไป implement เอาหมอมาตรวจกันไหมว่าตอนนี้ health check กันก่อนว่าเราดีไม่ดีมากน้อยเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาค่ะคนเหล่านี้ก็อยู่ในเครือข่าย social value community นั่นเองเนี่ยค่ะคนเหล่านี้คือใครบ้างนะคะคนเหล่านี้คือบรรดาอาจารย์ต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะใช้ศักยภาพนอกจากการสอนนะคะมาช่วย save the world กันด้วยกันแล้วด้วยนะคะมาช่วย protect the world ในบทบาทที่ท่านเก่งนะคะก็คือการใช้เครื่องมือนะคะการใช้องค์ความรู้นะคะและเรื่องเหล่านี้มันต้องศึกษาค่ะมันต้องไปวิจัยมันต้องใช้วิจัยขนาดย่อมเลยว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตัวชี้วัดมันเป็นอย่างไรนะคะและไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยประเมินวัดเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำแค่ไหนอาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานเดิมดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาลงหน้างานนี้โดยการเรียนรู้เฟรมเวิร์กเหล่านี้และก็สามารถเอาเรื่องนี้เนี่ยไปช่วยโลกได้จริงๆนะคะก็เลยมีบรรดามหาลัยต่างๆเนี่ยมากมายนะคะที่ลุกขึ้นมานะคะตั้งเซ็นเตอร์ที่เป็นเซ็นเตอร์ที่เป็น Social Impact Excellence บ้างเป็น Social Value Accelerator ที่ทำงานร่วมกับ Social Value Thailand Inter บ้างนะคะอาจารย์ก็สอนค่ะอันดับที่1คนต้องเข้าใจก่อนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเดินเข้ามาหามหาลัยได้เลยนะคะถึงแม้ท่านจะไม่ต้องการปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยท่านก็เดินมาเพื่อที่จะต้องการหาองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ที่อัปเดตจริงๆนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะอาจารย์เหล่านี้นอกจากมีเฟรมเวิร์คที่จะสามารถสอนให้กับบุคลากรในองค์กรของท่านได้แล้วเทรนเดอร์เทรนเนอร์ได้แล้วเนี่ยอาจารย์ยังเป็นคอนซัลท์ที่ดีได้ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะเป็นมุมมองที่ให้เห็นภาพของความเป็นกลาง independence ค่ะการที่บางทีองค์กรทำประเมินเองเนี่ยก็ห้ามยากค่ะที่จะใบมีความเรียกว่า bias แล้วกันเนาะเพราะเราทำเองอันนี้เป็นปกติของมนุษย์นะฮะใครเรียนจิตวิทยามานะคะมันเป็น bias syndrome นะคะที่เรามักจะมองเห็นว่ามันมีจุดดีมีคนนึงมามองอีกด้านนึงที่เราอาจจะยังไม่เห็นค่ะซึ่งการที่เรามองเห็นในด้านที่เราไม่เห็นเห็นหลังหูเราเนี่ยมันทำให้เราบริหารจัดการความเสี่ยงที่มันกำลังรุมเราเข้ามาเนี่ยนะคะได้ดีมากขึ้นทำให้เราเห็นโอกาสที่เราไม่เคยเห็นในมิติทางด้านสังคมเนี่ยได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีคนที่เป็นคีย์เพลเยอร์ค่ะเข้ามาเพื่อทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเกิดการ transition เกิดการ transform หรือบางองค์กรแรงขนาดต้อง disrupt แล้วค่ะเพราะธุรกิจท่านเนี่ยทำลายโลกก็ต้อง disrupt กันเลยนะคะเพราะว่าอยู่ทนไปเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจะ disrupt business modelจะเอาเทคโนโลยีอะไรหรือ R&D อะไรมาปรับนะคะการเม้นวงการการเม้นต้องพูดเลยนะคะตอนนี้ปรับตัวกันอย่างดุเดือดอย่างเข้มข้นนะคะจะทำให้การเม้นอยู่รอดได้อย่างไรถ้าเรายังต้องคอนซูมทรัพยากรมหาศาลขนาดนั้นแล้วเป็นไปเพื่อแฟชั่นเป็นไปเพื่อแฟชั่นนะอันตามนี้การเม้นก็ปรับตัวตั้งแต่เรื่องของการเอาต้นน้ำเนี่ยใช้วัสดุรีไซเคิล 100% อย่างทาง SCG Grand เองก็ใช้วัสดุรีไซเคิล 100% นะคะลดกระบวนการลด process การใช้น้ำการฟอกสีการใช้สารเคมีในการทำให้เสื้อ1ตัวนี้ออกมาเป็นต้นนะคะ
รวมไปถึงอิเกียเองนะคะก็พยายามพูดกับคอนซูเมอร์นะคะปรับพฤติกรรมคอนซูเมอร์ว่าอย่าซื้อเลยมาซ่อมกันดีกว่านะคะพาทาโกเนียเองนะคะ don't buy นะคะ fixนะคะแล้วก็เพิ่ม business model นะคะแทนที่จะเป็นหน้าร้านในการขายของอย่างเดียวเป็นหน้าร้านในการรับของท่านมาซ่อมด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้โลกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะมันจะไม่ทำเป็น linear economy เนาะทำให้ทุกอย่างมันพยายามที่จะกลับมาเป็น circular economy ค่ะงั้นดูภาพรวมมันก็จะต้องมีคนที่คอยมาช่วยเติมคอยไกด์ที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีหน่วยงานอย่าง social value community practitioner professional นะคะต่างๆที่เราควรจะสร้างคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อให้ทำเรื่องนี้เนี่ยได้ดีขึ้นค่ะซึ่งในงานเนี้ยเราก็จะได้เรียนรู้กรณีศึกษาเหล่านี้นะคะถึงการปรับตัวขององค์กรต่างๆที่จะมีการนำมาพูดในเวทีเนี้ยก็เรียกว่าได้มิติต่างๆแล้วก็ไปปรับใช้นะในเรื่องของไปปรับแนวทางนะแผนในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือปรับในเรื่องของการที่จะปรับแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความอยู่รอดอย่างรวดเร็วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือสามารถทำได้เพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าอย่างกรณีอย่างอีเกียเนี่ยถ้าบอกว่าให้คนมาซ่อมแล้วจะขายของได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเนี่ยบางทีถ้าเราฟังอย่างเงี้ยคร่าวๆอาจจะแบบแล้วจะอยู่ได้ยังไงค่ะเขาอยู่ได้ค่ะคือการคิดนอกกรอบต้องดึงขึ้นมาเลยเนาะพี่จูค่ะตอนนี้เนี่ยคิดแบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะค่ะพอคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราตันเนี่ยลองเข้ามาในงานนี้ค่ะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกลองเข้ามาในงานนี้ค่ะเพราะว่าเราจะเห็นอีก50กว่าประเทศว่าเขาทำอะไรไปถึงไหนค่ะเชื่อเลยนะคะตั้งแต่บอร์ดลงมาเลยนะคะท่านขาท่านเป็นบอร์ดเลยท่านก็ต้องมาเติมเนาะต้องมาเติมว่าตอนนี้เขาพูดกันไปเขาพูดเรื่องอะไรกันแล้วอะค่ะฝ่ายจัดการ CSR Manager ถึงแม้เป็นองค์กรที่ทำมาได้ดีมากๆในอดีตแต่ความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีความสำเร็จในอนาคตใช่ไหมคะท่านก็เชิญชวนท่านมาเปิดโลกทัศน์กันใน2วันนี้นะคะซึ่งตั้งใจมากค่ะต้องบอกว่าก็คุยกับทีมงานได้นะคะว่าทุกคนตั้งใจมากในการทำงานในครั้งนี้ขึ้นนะคะแล้วก็พยายามค่ะทำให้งานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดแล้วก็หวังยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์นะคะค่ะก็วันที่สองนะคะเปิด one on one session ด้วยนะคะถ้าแอดมินสามารถขึ้นได้ก็ยินดีเลยนะคะ one on one เนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากบรรดาอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆค่ะมาให้เวลาส่วนตัวเลยนะคะในการที่จะแนะนำผู้ประกอบการท่านใดที่อยากจะพัฒนา impact ตัวเองอยากจะปรับกลยุทธ์ธุรกิจตัวเองนะคะเข้ามาได้เลยตั้งแต่10โมงพรุ่งนี้เราเปิดเซสชั่นพิเศษสำหรับคนไทย10โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็เริ่มเปิดงานนะคะบ่ายโมงเหมือนเดิมนะคะค่ะซึ่งก็จะได้รับเกียรติจากทางมชนะคะมาเป็น opening speech อันนี้เป็นเนี่ยค่ะ impact creamของบรรดาผู้นำซึ่งต้องยอมแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะจิตใจของทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สละเวลาแล้วก็ความคิดนะคะความประสบการณ์ที่ท่านทำเรื่องนี้จริงๆนะคะอาจารย์ดร.ไพรัชจากมช.นะคะดร.อัมพลนะคะจาก NIA นะคะดร.ทวนทงนะคะภาคใต้ของเราเลยนะคะอาจารย์ดร.สันตินะคะจากมสว.นะคะอาจารย์ณัฐวุฒิอาจารย์อาร์ตของเรานะคะความหลากหลายนี่ต้องมาที่ท่านเลยนะคะจากมหิดล CMMU นะคะแล้วก็อาจารย์ดร.กัลยากิจนะคะอาจารย์เป็นผู้ขับเคลื่อน social enterprise หลักสูตรแรกเลยนะคะในประเทศไทยมาพบกับอาจารย์ฝ้ายได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็โบก็จะอยู่ในเซสชันนี้ด้วยนะคะใครอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะคะเปิดโอกาส one on one กันได้เลยค่ะนี่คือเป็นภาษาไทยด้วยเป็นภาษาไทยด้วยนะคะไทยด้วยค่ะเราเรียกว่าใครที่ชมไลฟ์อยู่นะคะมีเครือข่ายมีเพื่อนในองค์กรธุรกิจอะไรต่างๆนะคะบอกเขาเลยค่ะว่ามางานนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะก็แล้วก็ยังทันด้วยนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะตอนนี้ก็ยังทันจนถึงช่วงบ่ายโมงเราจะเริ่มต้นขึ้นนะคะก็เรียกว่าต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวก็อย่างที่คุณโบบอกนะคะในเรื่องของความพยายามในการที่จะผลักดันในเรื่องเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาพี่ยังนั่งนึกนะถ้าเกิดว่าหลายปีที่ผ่านมาคุณโบถอดใจซะก่อน อาจจะแบบไม่ไหวละในช่วงนั้นเนี่ยแบบว่าเวลาพูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยหลายคนก็จะแบบยังไม่ใช่มั้งเรามีเป้าหมายเรามีแผนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าวันนั้นคุณโบหยุดนะคะเครือข่ายนะคะต่างๆในระดับนานาชาติที่มันไม่เกิดเลยนะแล้วในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เชื่อว่าคุณโบน่าจะหายเหนื่อยเลยนะในส่วนของ Social Value Thailand ที่เห็นนะคะจากกระแสเนาะเป็นกลายเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะจากที่เราอาจจะเคยเห็นแต่ละองค์กรบอกมีแผนมีเป้าหมาย
แต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันไม่พอละจะมีแค่แผนเป้าหมายมันต้องมีแอคชั่นแล้วก็มีแอคชั่นที่จะเป็นแอคนาวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าที่คนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือผู้นำอย่างที่เราเน้นย้ำกันสำหรับเซสชันนี้เพราะฉะนั้นคนที่ทำในเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณลุกขึ้นมานำในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวองค์กรตัวสังคมต่อโลกใบนี้คุณทำได้อะแล้วก็จากที่โบเล่ามาก็คือว่าวันนี้ไม่ได้ทำลำพังแน่นอนมีเครือข่ายเยอะมากพี่จูเองเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกว่าขับเคลื่อนมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งไปทำเรื่องการเกษตรพอในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไปทัวร์คนในช่วงหนึ่งเดือนไปลงแอคชั่นพอช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเข้ามาเรื่องนี้โอ้โหมันรู้สึกตื่นเต้นมากกับในเรื่องของความมันมีคีย์มีบุคลากรมีอาจารย์หลายๆท่านมีองค์ความรู้ต่างๆที่มันพร้อมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปเดินเส้นทางในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถปรับตัวปรับธุรกิจองค์กรต่างๆได้แล้วก็ดูจากในค่าลงทะเบียนของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็ยังบอกว่าโอ้มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่คุณโบบอกนั่นก็คงเป็นเพราะว่าการที่มีผู้สนับสนุนนะคะที่ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆคือเรียกว่าเริ่มตั้งแต่การจัดงานก็แอคชั่นกันแล้วเพื่อที่จะผลักดันให้เรื่องนี้มันสำคัญจริงๆและการที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยมันแมทเทอร์จริงๆนะคุณโบอย่างที่คุณเราใช้สโลแกนว่ามาร่วมกันทำเรื่องสังคมให้เป็นเรื่องสำคัญและการที่ถ้าเราทำให้มันสำคัญจริงๆนั่นก็คือการประชุมนานาชาติครั้งนี้ที่ไทยต้องเป็นเจ้าภาพยังไงปีนี้ยังไงไทยต้องเป็นเจ้าภาพแล้วเราก็ได้เป็นเจ้าภาพแล้วนะซึ่งจะเห็นว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะอย่างที่หัวข้อที่เราเขียนไปในโพสต์ในไลน์นะคะว่าประเทศไทยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้แล้วไม่พอเนี่ยโหมีเขาเรียกอะไรบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เป็นเคสสตาร์ดี้ให้กับต่างประเทศแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินใช่ไหมคะซึ่งจากนี้ไปเนี่ยหลายคนที่ทำในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในเรื่องของ CSR อะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องของคำว่าการประเมินนะคะใช่ไหมคะคุณโบสร้อย SROI เนี่ยต้องเรียกว่าต้องให้ทุกคนทุกแผนกเนี่ยต้องรู้จักไอ้ตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ว่าแผนกนี้เป็นเรื่องของการประเมินคุณไปทำเรื่องการประเมินไม่ใช่แล้วทุกคนจะต้องมาเริ่มทำการประเมินตรงนี้อยากให้คุณแตะตรงนี้นิดนึงก่อนที่เราจะจบเซสชั่นในเช้าวันนี้นะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องเหล่านี้การทำเรื่องให้สังคมเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่องต่อนี้ไปเรื่องของการประเมินนะการบริหารจัดการผลกระทบ impact management นะอะไรต่างเนี่ยจากนี้ไปไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของธุรกิจความอยู่รอดของโลกความอยู่รอดขององค์กรแล้วก็แน่นอนนะความยั่งยืนค่ะค่ะค่ะก็สำคัญอย่างยิ่งค่ะก็สิ่งที่เราจะทำสองวันนี้ค่ะก็คือการที่เราเชิญชวนเนาะแล้วก็ keep talking นะซึ่งเราก็ทอล์กกันมาแต่สิ่งที่มันสำคัญมากๆนะคะก็คือการที่เราต้องลงไปแอคซึ่งอันนี้แหละมันเป็นข้อท้าทายละของใครบางคนที่อาจจะยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่พร้อมไม่อะไรอีกต่างๆมากมายค่ะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่โบอยากจะพูดให้ฟังแล้วก็สะท้อนสิ่งที่เราเห็นก็คือการที่ผู้นำที่ได้เข้ามาและลงมือทำค่ะในก้าวแรกนะคะในก้าวแรกสำคัญมากๆขอเพียงก้าวแรกก่อนนะคะว่าเฮ้ยไม่รู้ทำยังไงก็เริ่มเรียนรู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็เอาโครงการเล็กๆ small action นะเล็กๆลงมาลองทำดูนะคะและตรงนั้นแหละจะทำให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่เราเอาเรื่องของการประเมิน impact และการเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับคุณค่าในสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาอยากได้มากกว่าที่เราอยากทำนะคะนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่สร้างประโยชน์นะคะในการเข้าใจ engage กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้นสร้างประโยชน์ในการที่จะมีข้อมูลในการวางแผนการทำงานที่ดีขึ้นนะคะเกิดประโยชน์ในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณต่างๆได้ดีขึ้นนะคะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน12เดือนที่ผ่านมาก็คือเป็นสิ่งที่โบเห็นหลายหลายคนลงมือทำนะคะและเราเองเนี่ยก็ในฐานะทั้งแม่ยกแม่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะลงช่วยทำด้วยลงไปทำทุกอย่างด้วยนะคะก็ทำนะคะลงมือทำค่ะ
ทำผิดทำถูกไม่ต้องไปสนใจมากนักค่ะหมายถึงว่าไม่ต้องไปสนใจว่าจนเราไม่กล้าทำนะคะอันแรกก่อนก็คือต้อง act now ค่ะหลายๆโครงการที่ไม่คิดว่ามันจะทำได้นะคะเราพูดโครงการที่มี impact มากคือโครงการ U to T นะคะ U to T นะคะ University to ตำบลใช่ค่ะก็คือโครงการที่มหาลัยขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมกับชุมชนนะคะซึ่งเกิดการขับเคลื่อนและสนับสนุนจากอว.นะฮะแล้วก็การเอาองค์ความรู้นะคะการเอาวิทยาศาสตร์การเอาวิชาการลงไปแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราเกิดวิกฤตการโควิดครั้งนี้ขึ้นนะคะเม็ดเงินที่ลงไปจ้างคนทำงานในแต่ละพื้นที่เอานวัตกรรมที่อาจารย์เอาเข้าไปเติมลงไปในชุมชนนะคะทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนี่เป็นสิ่งที่พูดแล้วขนลุกแหละว่าเฮ้ยนะวันนี้เกิดการเอาเครื่องมือประเมินไปประเมินแล้วจริงๆค่ะพี่จูซึ่งโอ้โหนี่คือแบบสิ่งที่เหมือนฝันนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยภาครัฐแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่สื่อสารกับภาครัฐด้วยนะคะอาจารย์ต่างๆที่นำพาเรื่องนี้ให้เกิดการทุบโต๊ะว่าเรื่องนี้ต้องประเมินงบประมาณกี่พันล้านที่ลงไปนะฮะพี่จูค่ะดีใจกับประเทศไทยและคนไทยด้วยว่าเฮ้ยภาษีเราตอนนี้มีคนให้ความสำคัญกับการประเมินแล้วว่ามันจะเกิดประโยชน์ในระดับไหนแล้วจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้ยังไงกับชุมชนคือตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการยกระดับใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างปกติถ้าเกิดว่าลงในพื้นที่เนี่ยไปพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางทีคนก็จะมีคำถามว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วมันดียังไงอะไรต่างๆเนี่ยแต่ความรู้สึกตอบเพียงบอกว่ามันก็ดีนะมันก็รู้สึกแฮปปี้นะมันก็รู้สึกโน่นนี่นั่นนะเนี่ยแค่นี้มันจะไม่พอละนะโดยเฉพาะสำหรับอย่างชุมดังนั้นตัวองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องแชร์ให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถที่จะตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนนะรอบๆได้ด้วยนะว่าแล้ววันนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไหนในมิติแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนหลักฐานมันคืออะไรสิ่งที่ว่าบอกให้เห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวัดจากตรงไหนอะไรยังไงโอพอพูดอย่างนั้นได้เนี่ยจะมีเห็นมีท่านทางชุมชนใช่ไหมหลายชุมชนที่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐท้องถิ่นหรือคนที่เขาเกี่ยวข้องในชุมชนเนี่ยในเป็นเขาเรียกว่าเป็น global language นะเป็นภาษาที่ในเรื่องของการความยั่งยืนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้โครงการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีความการได้รับการยอมรับการได้รับการยอมรับเนี่ยมีความสำคัญก็คือว่าจะนำไปสู่ในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็การสนับสนุนที่ทำให้ทุกคนมองเห็นว่าอ้าวล่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาอย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดมันประเมินไม่ได้มันก็พัฒนาไม่ได้พัฒนาไม่ได้มันก็ไม่เกิดนวัตกรรมพอหลายๆหน่วยงานหลายๆชุมชนที่ณวันนี้ที่อาจารย์นะบทบาทของมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เข้าไปพร้อมกับเครื่องมือในการที่จะมีการประเมินแล้วก็บริหารจัดการ impactมันก็ทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงทำให้ชุมชนต่างๆเนี่ยมีสุขภาพต่างๆได้ดีขึ้นผู้สูงอายุนะคะได้รับการเข้าถึงในเรื่องของการดูแลการรักษาต่างๆได้ดีขึ้นหรือคนที่ให้ทุนสนับสนุนก็ไม่ต้องมาถามอีกว่ามันคุ้มค่าไหมนะคะอาจจะกังขาว่าคุ้มค่าไหมไม่ต้องถามนี่ฟังเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีการประเมินแบบนี้มาแล้วอีกมีขั้นเป็นตอนความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆนะคุณโบมันเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเครื่องมือเอาเครื่องมือที่ถูกทางเข้าไปนะคะที่สามารถที่จะตอบโจทย์อะไรต่างๆได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ทำให้เกิดเห็นชัดว่าทำไมปีนี้ต้องทำสมัยก่อนตอนพี่ทำโครงการทางด้าน CSR ขององค์กรนะพี่จะเจอคำถามตลอดนะเจ้านายจะถามตลอดยูบอกมาซิว่าทำไมต้องทำแล้วบอกอ้าวก็ชุมชนก็แฮปปี้โรงเรียนก็มีความสุขมากเลยดีลเลอร์ก็แฮปปี้เลยนะอะไรเงี้ยตอนนั้นเรื่ององค์ความรู้พวกนี้มันยังไม่มีนะเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมก็ดีขนาดเนี้ยก็อีกงบประมาณปีหน้าก็สนับสนุนมาเลยสิไม่เห็นจะเป็นไรอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้เราเข้าใจเลยว่าโอ้นะวันนั้นเนี่ยเราไม่สามารถอธิบายให้เห็นทั้งครบทั้งมิติหรือว่าในเรื่องของการประเมินให้ครบให้มันครบทุกด้านเนาะให้ว่าและสิ่งที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันเกิดคุณค่าอะไรยังไง20ล้านบาทที่ลงไปเกิดคุณค่าเกิดไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนแบบไหนยังไงสิ่งแวดล้อมดีขึ้นยังไงวัดผลได้หรือไม่ในต่างๆพาร์ทพวกนี้ซึ่งณวันนี้เนี่ยโอ้โหมัน
มันดีมากๆเลยนะที่สามีเครื่องไม้เครื่องมือนะโดยเฉพาะในเรื่องของ Social Value Thailand ซึ่งมีร่วมมือกับ Social Value International นะคะมีบุคลากรต่างๆเนี่ยมาสอนให้นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้มาเจอกันในงานนี้ด้วยนะคะหมายรู้สึกอินมากอ่ะคุณโบค่ะค่ะก็ยินดีแล้วขอบคุณมากค่ะวิสุที่มาเป็นหนึ่งในแรงค่ะกับเพื่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเรายังต้องการอีกเยอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงแค่ส่วนเล็กๆแต่เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนสังคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสังคมจริงยังต้องทำอีกหลายๆส่วนเลยค่ะก็หวังว่าจุดเล็กๆตัวอย่างที่เราเอามาเปิดกันใน2วันสั้นๆนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครและผู้นำคนไหนในองค์กรนะคะกลับไปแล้วชวนทีมคุยกันว่าเฮ้ยเราน่าจะทำเรื่องนี้กันอย่างน้อยลองเปิดมุมมองใหม่แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่หาคุณค่าใหม่ๆร่วมกับสังคมค่ะก็ค่ะเราเหลือเวลาไม่นานเนาะหมายถึงไม่ใช่30นะฮะพี่จูเราเหลือเวลาเราไม่ใช่บาร์เข้างานนะฮะเวลาไม่นานในชีวิตเราใช่ไหมฮะก็คิดว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะทำอะไรและทิ้งอะไรไว้ได้ก็เรียกว่าทุกคนลุกขึ้นมานำได้แล้วก็เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะอย่างที่พี่หนุ่ยดร.สิริกุลได้พูดถึงนะคะว่าบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าคิดว่าจะทำเรื่องอะไรยังไงเนี่ยเอาเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องนำทางว่าดูซิว่าเราเนี่ยถนัดเรื่องไหนเก่งเรื่องไหนก็ทำเรื่องนั้นมันไม่ทั้ง17ข้อในส่วนที่เป็นเป้าหมายของความยั่งยืนเราอาจจะไม่ได้ทำเราไม่สามารถทำได้ทุกข้อหรอกแต่ว่าเราเก่งเรื่องไหนเราก็ทำเรื่องนั้นใช่ไหมคะเราก็จะสามารถค่อยๆสเต็ป by สเต็ปไม่ได้หมายถึงว่าณวันนี้โอ้โหตายแล้วเรื่องนี้สำคัญมากเราจะไปตั้งแบบไหนยังไงนะคะตั้งสติก่อนแล้วก็ดูนะก็เริ่มลงมือทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆไปแล้วก็สานเครือข่ายแล้วก็แน่นอน Social Value Thailand นะโดยเฉพาะคุณโบนะซึ่งชื่อเต็มนะก็สกุลทิพย์กีรติพันธวงศ์นะฮะที่ตอนนี้อยู่กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะซึ่งขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยนะก็พร้อมที่จะเป็นนะฮะผู้สนับสนุนนะฮะผลักดันองค์ความรู้ต่างๆนะส่งเสริมเติมเต็มได้ตลอดเวลานะฮะแต่แน่นอนแต่อยากให้ทุกคนนะฮะเข้าร่วมงาน Social Value Matter ก่อนนะเพราะนี่คือประตูบานใหญ่มาก บานใหญ่กว้างมากลึกมากนะแล้วก็ครบมากนะเพราะฉะนั้นข้ามมิติตรงนี้ไปข้ามก้าวข้ามในสิ่งที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดอ่อนนะคะหรือขององค์กรหรือของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก้าวข้ามกระโดดเข้ามาไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยมันเป็น international ฉันไม่เข้าใจภาษาอะไรต่างๆเขามีแปลให้นะคะในเรื่องของการแปลนี้เข้าไปตรงในส่วนไหนนะคุณโบต้องเข้าไปในห้องประชุมก่อนนะคะห้องประชุมนะเลือกนะคะที่เป็นภาษานะคะค่ะจะมีปุ่มขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทุกท่านถนัดกับซูมอยู่แล้วค่ะก็เชื่อว่าคนไทยนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยประชุมซูมกันเรื่องปกติค่ะอาจจะขึ้นมาแล้วก็จะมี instruction guide ให้นะคะเดี๋ยวทีมจะช่วยส่ง instruction guide นะคะเข้ามาในหน้างานได้เลยนะคะ instruction guide ก็จะแนะนำว่าจะเลือกภาษาอะไรอย่างไรในประชุมได้ด้วยเช่นถ้าเกิดเข้าไปตรงไหนไม่ได้ติดขัดตรงไหนนะอินบ็อกซ์มาเลยนะคะเพจเราอยู่ตลอดสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะใช่เลยค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์ไปที่ถ้าเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยยังติดปัญหาเนี่ยค่ะก็สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดนะคะเหมือนหนึ่งท่านเดินไปคุยเลยด้านนี้เลยค่ะก็แชทคุยได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีปุ่มอยู่ท่านก็เลือก SVM 2021 Conference นะคะขอคุยกับทีมนี้หน่อยมีปัญหาค่ะมีปัญหาอะไรก็ว่าไปนะคะก็เดี๋ยวทางทีมงานนะคะก็จะติดต่อท่านมาทันทีนะคะหรือถ้าไม่ได้ก็โทรศัพท์ทันทีเลยนะคะตอนนี้งานยังไม่เปิดนะคะงานเปิดเที่ยงนะคะเดี๋ยวยังไงทางนี่อาจารย์ออนไลน์อยู่เลยนะคะเนี่ยอาจารย์รัฐพีพรก็ออนไลน์อยู่เช่นเดียวกันนะคะเขียวๆอยู่นี่นะคะนี่อาจารย์แล้วเข้าไปแล้วก็ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมในงานด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้คนในเครือข่ายได้รู้จักคุณนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสู่การประชุมนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างคุณค่าให้สังคมและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ leading our transition to a sustainable world นะคะก็นี่คุณสรินนาแก้วสีเคนนะบอกขอบพระคุณทั้งสองท่านและทีมงานได้เปิดมุมมององค์ความรู้และนำสิ่งดีๆเพื่อการขับเคลื่อนสังคมค่ะก็ขอบคุณเช่นกันนะคะที่มาติดตามนะคะแล้วก็
บอกต่อๆกันไปค่ะเพราะว่ายังไงเครือข่ายโซเชียลวัลูไทยแลนด์เราต้องจากนี้ไปเนี่ยเราจะขยายเติบโตไปดังนั้นทุกท่านนะคะอยู่กับเราค่ะรับรองไม่พลาดแน่นอนนะคะสามารถที่จะเข้าสู่ในเรื่องของโซเชียลวัลูการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเต็มที่เลยวันนี้ก็คงเดี๋ยวคงต้องให้คุณโบไปเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมแล้วนะในช่วงบ่ายเนี่ยจะต้องเป็นผู้เวลคัมด้วยนะใช่เลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในงานนะคะอย่างที่บอกว่าที่ดีค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราคิด going อย่างที่พี่จูได้พูดไว้นะคะก็จะเริ่มมีคนเห็นเริ่มมีคนลองตามนะคะแล้วถ้ามันเวิร์กนะคะก็จะขยายจำนวนมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เราเริ่ม create momentum ของ social value practitioner ในประเทศไทยมาได้และก็กำลังจะขยายผลต่อในปีถัดไปค่ะซึ่งมาลองดูนะคะเรียกว่า chapter ถัดไปของ social value Thailand ในปีหน้านะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าจะมีเหล่า adventure นะคะไม่ใช่เฉพาะโบคนเดียวละจะมีเหล่า adventure นะคะผู้กล้าที่มาร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ในทั่วหัวระแหงของประเทศไทยเลยค่ะเหนือจรดใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะจะมาช่วยกันทำเรื่องนี้และพูดเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องปกติของทุกๆวันที่ท่านจะต้องทำน้องสร้อยเพื่อสังคมค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่จูใช่แล้วก็ช่วงเช้านี้นะคะถ้าหากว่าหลังจากที่ชมไลฟ์นี้แล้วนะคะไปทานอาหารอะไรต่างๆแล้วกลับมาดูที่เพจของเราต่อนะคะเราก็จะมีไลฟ์ในตั้งแต่ในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีการไลฟ์เป็นช่วงๆเพื่อที่จะสรุปเราจะเชิญสปีกเกอร์ต่างๆนะคะซึ่งได้หลังจากที่เข้าร่วมไปประชุมแล้วเนี่ยท่านได้อะไรจากการประชุมเนี่ยก็จะมาแชร์ให้พวกเราฟังนะคะซึ่งในส่วนของคุณโบเองเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะดูหาโอกาสนะคะว่าในช่วงไหนที่สะดวกก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าในเซสชันแต่ละเซสชันนั้นมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนวันพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะมาเจอกันแบบนี้เพื่อที่จะพูดถึงการประชุมในวันนี้กับการในประชุมในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะชี้เป้านะคะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าในเรื่องมิติไหนที่มีการหารือในเรื่องนี้ก็เรียกว่าจะไม่ให้ทุกคนพลาดเลยว่างั้นเถอะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ว่าขอให้เข้าลงทะเบียนประชุมจะดีกว่าเพราะนั่นคือจะเป็นโอกาสได้เครือข่ายนะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะยังมีเวลาลงทะเบียนแล้วไปเจอกันนะคะค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่จูสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเจอกันค่ะในงานสวัสดีค่ะค่ะ